ชมป์เจ้าสังเวียนหอมและนั่นคุณไก่คุณผู้ชายเฮ้ยน้องเวลาไปเรียนนี่นั่งสองแถวป่ะหนึ่งอย่าสนนะจ๊ะอย่าสนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งกันแค่ปลายขนจมูกเท่านั้นจะทำยังไงดีนะให้เธอตอบรับฉันมาถอยดีกว่ากิ๊กดูสองรอบเพลงกันแล้วเป็นอีกรอบนึงของการปะทะกันเพื่อเก็บคะแนนของ3สุดยอดแชมป์ปะทะกันในครั้งนึงแล้วกรุงเทพกับกาญจนบุรีครับวันนี้เป็นอีกครั้งของการเก็บคะแนนเพื่อชิงล้านที่2จาก AIS 3G 2100กรุงเทพมหานครจังหวัดตรังนายสมพลนางสิริพรอยู่ยอดนายกฤษักดิ์ลุงจักรครับฟุตบอลเลยและเด็กหญิงสกุลตลาเพียงด้วยอะไรอ่ะดูจากปัญญาครับผมส่งอะไรครับคุณน้องส่งข้าวนอกนาข้าวนอกนาขยะติดหัวเต็มไปหมดเลยผมโต๊ะดกแบ่งให้พี่แอฟคนเดียวไม่ทราบว่าใช้ใดตัวไหนเป่าผมมาครับไดนาโมค่ะไดนาโมทุกคำถามมีคำตอบสำหรับสกุลตลาเธอเลยฟังดูช่วงเราเสียงกันครับวันนี้เป็นนักร้องลูกทุ่งรูปงามนามเพราะเขาบอกเขาขายหน้าตาเลยนะพี่คนนี้คนนี้ใช่ไหมใช่ฮะขายมา20กว่าปีแล้วมั้งยังขายไม่ได้นะครับยังติดอยู่กับตัวเองบ้าไม่ได้ขายหน้าเขาขายกล่องเสียงเขาลูกคอ9ชั้นไม่ใช่คนนี้ไม่ถึงไม่ถึงเหรอไม่ถึงตัวแค่นี้ไหมลูกคออะไรกันเป็นชั้นลงไปข้างล่างอ๋อชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินนะพบเลยแล้วกันครับยิ่งยงยอดบัวงามครับเชิญ
เสียงบูดเสียงก้องลานลุ่มแม่น้ำโขงช่วยยืนยันว่าใจซื่อตรงจะรักมันคงแต่เธอคงเดียวก้องลานเม็ดกินเชียงหาสนุกสนานม้วนซื่อหอกินดีแวกแนวสไตล์เชียงคานแบบลูกอีสานสาขาเมืองเลยขอบคุณครับทางลางอินดี้เด็กๆร้องได้ละครเป็นละครช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคนถึงว่าน้องๆร้องได้ที่น้องๆก็น่ารักมากเลยคุณน่ะร้องไม่ได้ใช่ไหมยืนให้น้องร้องอยากเป็นมือแนวร่วมโปงลาไม่ใช่เดี๋ยวหยุดพี่ทีหลังไม่ต้องเอามันมาให้น้องเขาร้องเลยไม่ได้แกจะมาทำไมล่ะจริงเขามาก่อนน้องเขาเอาแค่เสียงแต่ผมเอาหน้าตามาแทนน้องๆเขาว่าลูกหูแข็งหล่อมากครับผมเฮ้ยได้ยินบ้างเขาตะโกนไปว่าหล่อมากเขาบอกว่าถึงแม้จะเตี้ยแต่ก็พาขึ้นสวรรค์ได้นะจ๊ะพาไปบวก10ล้อดิได้ขึ้นสวรรค์บ้าก็ว่าลำบากใจกับชุดที่ใส่มามากแต่ละเองดิฉันไม่อยากก็โอเคนะนี่แค่นะไม่เท่าไหร่คุณดูข้างหลังข้างหลังอ่ะโอ้โหเงาวับไม่ได้มานะเงาวับอยากรู้ว่าเสื้อผ้าคุณนี่รีดยังไงอ่ะรีดได้ไหมไม่ได้ต้องใช้ทำไมสกปรกก็ทิ้งเอาเลยไม่รีดไอ้น้ำไปซื้อมาต่างหากจากญี่ปุ่นเลยจริงวะครับผมน้ำคุณไปซื้อจากญี่ปุ่นคุณเชื่อผมคุณอย่าไปใช้เยอะไอ้น้ำเนี่ยทำไมผมดูมันจะย่นลงเรื่อยแล้วไอ้นี่เป็นรอยเย็บเขาไอ้นี่เป็นรอยเย็บเขาแฟชั่นเขาแฟชั่นเขาจะขำไปถึงไหนเนี่ยมาจากไหนบ้างครับตรังจังหวัดสังใช่ไหมตรังบ้านเพื่อนบ้างไปดิมาอย่างไอ้ยักษ์ไปอย่างแรงเลยนี่พูดตายได้พูดกรุงเทพได้ไหมกรุงเทพได้สิโอ้ยเป็นเพื่อนเอกชัยเป็นมา20ปีแต่ตอนนี้ไม่ครบแล้วครบตอนมันหล่อๆดีว่ะตอนนี้หน้ามันบานเหลือเกินเวลาเอกชัยออกทีวีนะโอมาเถอะนะก็ไรแม่มาโอมาเถอะนะข้างหันข้างแม่มาคือร้องแบบว่าสองข้างนั่นเองแต่ยังยืนยงเนี่ยร้องได้ทุกมุมไงโอ้โหอยู่ดีๆมาทำให้รักทำไมได้หมดแฟนๆก็บอกอุ้ยนี่ยิงยงเป็นผัวไออภพรไม่จริงครับถ้าจะมีเมียหุ่นอย่างอภพรไม่ต้องมาถึงกรุงเทพศรีสะเกษมีเยอะครับเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องรายการเลยไม่เกี่ยวเลยไม่ก็สุราเขาฟังเล่าสุราไปนั่งดีกว่าใช่ไม่มีเก้าอี้เงินนั่งกับพื้นแล้วมาดูวันนี้มีแมวมองเรามีแมวมองสองคนที่ไปหามาให้กับเราครับเชิญคุณเชษฐ์เชิญยิ้มครับผมแต่เหมือนพี่น้องกันมากครับเป็นพี่น้องกันเปล่าคุณไม่ได้เป็นนะคือพ่อเขาได้กับแม่ผมครับมันเป็นเพราะความบังเอิญเป็นเพราะความบังเอิญหน้ามาคล้ายกันมาออกรายการแมวมองเขาก็แต่งตัวอย่างนี้เออผู้บริหารครับไอ้นั่นอะไรแต่งตัวมาจากสารพระภูมิเหรอหน้าแบบภูธรเสียววะเนี่ยยาวคนกทม.โอ้กรุงเทพมหานครกลางทงมหาสารคามครับเสี่ยวเรียกอีสานเรียกลาวเขาเรียกปีเปิ้ลสมอนนตอะไรปีเปิ้ลสมอนนตประชากรพิการดั้งครับ
พวกดั้งแมบเออดั้งแมบคุณก็ไม่แตกต่างของคุณต่อแหมดั้งโด่งแล้วกันเรายืนด้วยกันเหมือนไถ่เอกสารพี่ยงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ยงนี่เดี๋ยวเลิกงานเขาต้องตามหาสโนไว้ทำไมครับเขาเป็นคนแพ้ถ้าเขาลงจากเก้าอี้ได้คุณตายนะผมเตือนก่อนดีดีว่าเขาไม่กล้าลงมานะถ้าลงได้ตายพี่ยงนี่อดูดนะอดีตดูดก่อนแล้วดีดเพลงเมื่อก่อนนี่เขาเป็นนักร้องคาเฟ่ผมนี่รู้จักดีที่ไหนอยู่คลองสานผู้ชงคาเฟ่เอาจริงๆเลยนะจริงๆจริงๆจริงๆผู้ชงคาเฟ่ครับชงคาเฟ่รับรถด้วยรับรถโดนรถทับขาเลยเตี้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่เมื่อก่อนนี้พี่ยงเขาเวลาตลกจะแสดงเนี่ยเขาจะเป็นพิธีกรประกาศด้วยจริงอยู่ของที่ผู้ชงคาเฟ่ผู้ชงคาเฟ่ครับก่อนที่เป็นยิ่งยงสมัยอยู่ศรีสะเกษเนี่ยเขาร้องเพลงเงาเสียงสายันอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวจะมีสายันเขมรมาครับพูดเหมือนสายันเลยพูดไงพี่พูดดิสไลด์สายันสไลด์สายันติดตู้สไลด์สายันสไลด์สายันติดตู้อะไรนะสไลด์สายันสายันติดเอาไปดิรักสายันต้องรักมากนะสลันสายันมันต้องสลันเจริญเตะอันนี้รักน้อยๆสิรักน้อยๆสลันตุ้ยตุ้ยสลันตุ้ยตุ้ยผมบอกเลยอาจารย์ใครเป็นอาจารย์ครับผมพี่เกียรติอาจารย์อ๋อครับครับครับนักร้องคนนี้ครับมาจากโคราชอ่านักร้องเยอะครับผมน้ำท่วมน้ำท่วมไอ้น้ำท่วมไหลลอยมากับท่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนหรือคนอาจารย์คนคนนะครับลอยมากับน้ำลอยมากับน้ำผมน้ำท่อโอ้โหผมจะท่อด้วยแสดงว่าตัวเล็กมีเกล็ดนิดนึงชอบปลาช่อนตะกวดเล็กไม่ใช่ตาปลาช่อนหรอกครับแต่ก็ชอบยิ่งยงก็เลยเป็นเงาเสียงอยากเห็นยังลูกจีนเหรอลูกจีนคนลูกจีนลูกจีนขาวจ้วงขาวจ้วงอยากเจอ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 พบกับเงาเสียงทั้งสองคนเลยครับจ้าวแต่งตัวตามหัวหน้าครับผมแต่งตัวตามหัวหน้าไหนลูกจีนนี่นะครับเดี๋ยวจีนมณฑลอะไรมณฑลอะไรจีนส้มจีนส้มเขามีลาวส้มจีนส้มจีนส้มจีนส้มไหนอย่าบอกจีนส้มผมบอกอาจารย์เขาไม่ว่างไม้ง่ายนะครับเอาเลยเขาทำอะไรเมื่อวานไปกินข้าวกับไซกำนังสไตล์เขาเนี่ยไซกับหลิวเต้าหัวจีนครับไปหาเนนคำที่อเมริกาไม่ทำไปกับหาเลยไปหาไม่ขึ้นที่อเมริกาอ๋อไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปเจอเนนคำก่อนคนบ้านเดียวกันชื่ออะไรกอพงครับกอพงเหรอกอพงกอพงประกอบอาชีพอะไรครับกอพงก็ทำอะไรทั่วไปครับทั่วไปอะไรนะเห็นบอกทั่วไปนี่อะไรเนี่ยทำอะไรทั่วไปขับอะไรนะขับอะไรขับรถครับขับรถขับรถทั่วไปขับรถจกครับขับรถจกรถจกไปเรียกรถแบ็คโฮอ่ะอันนี้รถจกไอ้รู้เลยรถจกรถไหนรถพุ่งรถรถจกขับรถแถวไหนรถจกที่บ้านครับที่บ้านเหรออะไรที่บ้านทำอะไรอ่ะที่บ้านเฮ้ยที่บ้านทำอะไรที่บ้านที่บ้านทำอะไรไอ้คุยนี่คุยที่บ้านทำอะไรเขายังไม่คุ้นกับคนครับที่บ้านประกอบอาชีพอะไรถึงมีรถจกทำไรครับทำไรเอารถจกไปทำไรรถคนอื่นไม่ไอ้รถจกไปทำไรรถคนอื่นครับรถคนอื่นแต่เราไปขับครับรับจ้างครับอายุเท่าไหร่48ครับ48เหรอมีเมียยังมีเมียเลยครับกี่ครั้งกี่คน2ครับ2คนพร้อมกันเลยตอนนี้ไม่ใช่ครับตอนนี้มีกี่คนไม่มีแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเอาเมียไปไหนอ่ะโดนเขาจบไปแล้วเดี๋ยวทิ้ง2คนเลยเหรอครับอ๋อมีลูกไหมมีลูกไหมก็มีลูก3คน3คนกับเมีย2คนนี้ป่ะเมียหลวง2เมียหลวง2เมียน้อย1เมียน้อย1คือเมียทิ้งแต่มีเมียหลวงแล้วก็เมียน้อยมีลูกกับเมียหลวง2เมียน้อย1รถจกอีก1คันคือตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นมากเนี่ยทำจริงไม่ตื่นเต้นเอาคุยเลยเรื่องเมียทิ้ง
ก็ไม่เข้าใจกันนะครับไม่เข้าใจกันเพราะเราไม่เข้าใจกันถึงต้องเดี๋ยวพี่เขาร้องแทนเฮ้ยจะร้องไห้เฮ้ยจะร้องไห้คุยเรื่องเมียเราไม่เข้าใจกันเอ้ยเราเดี๋ยวชอบร้องเพลงยิ่งยงไหมครับชอบเพลงไหนที่สุดของยิ่งยงร้องเลยยิ่งยงเจ้าตายิ่งยงไหนนี่คุณยิ่งยงไหนเนี่ยยิ่งยงคำสร้อยยิ่งยงคำสร้อยครับเอาฮะเฮ้ยผมชอบเว้ยชอบตรงเสื้อยาวไปแล้วพับโอ้รองเท้าเลยไปได้อีกมือลงไปได้อีกมืออันนี้ใส่เวลาขับรถจกใส่ก็ต้องขับรถจกวะครับครับด้วยอันนี้ก็เป็นลูกครึ่งก็เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรคุณพ่อที่ไหนโคราชครับคุณพ่อโคราชแล้วคุณแม่นครราชสีมาครับเฮ้ยจะเล่นอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้นะทำไมพวกเราครับได้นั่งฝั่งนี้บ้างเด็กคนเนี่ยไม่มีเป็นลูกน้องไม่มีวันเป็นลูกน้องผมไม่เคยเป็นลูกน้องนี่นักมวยเปล่าวะเหมือนนักมวยมากเลยอ่ะนักร้องเตรียมต่อยเลยชื่อนายไม่เคยเป็นลูกน้องของชื่อนายอ่ะชื่อนายไม่เคยเป็นลูกน้องใครชื่อมงคลนายมงคลไปไหนเขาเรียกนายเปิดบริษัทเล็กๆผมมีบริษัทเป็นของตัวเองนะขนย้ายแล้วก็ติดตั้งเลยติดตั้งบูธครับโอ้ตั้งงานแสดงต่างๆไปต้องใช้รถจกไหมไม่ต้องใช้ใช้แค่รถขนย้ายจะได้ร่วมงานกับเขาไงคือได้มีดินอยู่อ่ะแล้วอยากจะลองไปตั้งราบบอกเขาแต่พี่แกจะมาไกลเลยครับไม่เป็นไรมาจากเสริงสร้างมาอะไรเสริงสร้างเสริงสร้างโคราชเองเสริงสางเสริงสางโคราชอำเภออะไรนะใกล้จะแจ้งครับอำเภอใกล้จะแจ้งอำเภออะไรใกล้จะแจ้งนี่ไงเสริงสางโอ้โอ่ะก็มีรับน้ำเมาเหรอครับผมอ๋อรับติดตั้งตั้งบูธอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่อายุ36ปีครับ3นี่ชุดคุณเองเหรอชุดผมเองครับเตรียมมาจากวอเตอร์เกตเลยวอเตอร์เกตวอเตอร์เกตอเมริกาอุ้ยประตูน้ำประตูน้ำอุ้ยสู้เสริงสางวอเตอร์เกตสู้เสริงสางเราไม่ได้เวลาออกคอนเสิร์ตยิ่งยงก็จะมีสโลแกนว่าสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจั๊วธรรมดาธรรมดาลุ้นบอกเลยทีนี้จับตาดูกันดิเวลายิ่งยงออกคอนเสิร์ตพูดว่าไงไปพร้อมกันมือด้วยสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจั๊วโอเคมาแล้วยิ่งยงพูดว่าไงรักยิ่งยงไม่ต้องรักมากรักน้อยๆแต่ขอให้นานๆสไลด์ยิ่งยงครับสไลด์เจอร์เดสไลด์ดุ๊ดุ๊ล้างหน้าไหมตอนเช้าซื้อไปเล่นที่บ้านไหมชอบเลยเพลงนี้เป็นเพลงยอดฮิตของคุณยิ่งยงเมื่อสักกี่ปีครับประมาณ20ปีครับ20ปีครับว่ากันว่าคุณร้องไปใช้เวลา20ปีร้องเป็นแสนครั้งจริงไหมเป็นไปได้ครับพี่ตู่ค่าลิขสิทธิ์จะประมาณเท่าไหร่ครับ20ปีคุณร้องหากินไปเนี่ยลิขสิทธิ์โหถ้าจ่ายก็เยอะฮะเจ้าของเข้ามาแล้วครับอาจารย์วุฒิวรการสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับไปไหนไปไหนไหว้อาจารย์ไหว้ใกล้สีไหว้ใกล้เลย1992ไหว้ใกล้อาจารย์เออไม่ได้ฮะถ้าจะพูดถึงเรื่องเพลง2492มันยาวมากโอ้โหเหรอฮะงั้นไม่เป็นไรเอาสั้นๆโอเคก็เอาสั้นๆครับนะครับอายุของเพลงสมศรีนี่ผมแต่งตั้งแต่เป็นเด็กกว่าจะได้บันทึกแผ่นเสียงใช้เวลา19ปีโอ้โหผมไปเที่ยวนภัยคาเฟ่แล้วไปเจอพี่บัญญากตัญญูครับเขาบอกจะร้องเพลงชุดใหม่หรือยังบอกว่ากำลังจะทำอยู่พี่เขาบอกนี่มีเพลงสมศรีขายตัวเนี่ยมาร้องให้ฟังเขาก็ร้องให้ฟัง
พอร้องให้ฟังปุ๊บผมก็ชอบผมก็ตามหาอาจารย์บุตรตามจนไม่เจอแล้วจนไม่เอาแล้วในที่สุดก็อาจารย์บุตรมาเจอมหาวิพมรขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ด้วยครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เราจะใช้ในการแข่งขันของสองคนนี้เชิญฟังต้นตำรับเลยครับข่าวคราวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สีน้องมาขายตัวพ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทั่วมาพบสภาพทุนหัวขายตัวมวยชาเดี๋ยวคอยดูคอยดูของเราคอยดูของผมพร้อมอ่ะพร้อมตื่นยังตื่นยังตื่นแล้วครับถามนิดนึงนะเมื่อวานเพียวๆหรือผสมเมื่อวานเพียวๆหรือผสมไม่ได้ดื่มฮะพร้อมนะครับลองเลยลองเสียงกันหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สีน้องมาขายตัวพ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทั่วมาพบสภาพทุนขายตัวมั่วชายในบ้านเป็นเพียงนี้เชียวหรือแฟนเราสีไม่น่ามัวเมากลิ่นข้าวน้ำกามตามาที่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่าสีจะกล้าติดเบอร์เขียนคิ้วเขียนตาในตู้กระจกติดแอบไปด้วยกันแล้วไปสร้างสวรรค์อยู่บ้านพร้อมหน้าหน้ามนอย่าลงไฟแดงส่งสีแสงเผาหน้าเหี่ยวย่นจะพาไปรดน้ำมนล้างคาวเป็นดาวบ้านนาผมชอบมากเขาเต้นป๊อปปิ้งดีมากป๊อปปิ้งป๊อปปิ้งรู้สึกจะเล่นโรบอทด้วยคิดว่าเราเหมือนไหมเหมือนเหมือนใครเหมือนใครเหมือนใครเหมือนมนต์สิทธิ์ครับเหมือนมนต์สิทธิ์ครับเหมือนมนต์สิทธิ์มาแล้วคุณพระคุณวัดจะมาทำไมเหมือนมนต์สิทธิ์มาทำไมเหมือนยิ่งยงเหมือนยิ่งยงมันจะต่างดังนะแล้วเหมือนยิ่งยงไหมเมื่อกี้เหมือนครับเหมือนใครเหมือนยิ่งยงครับมาแล้วมาเข้าตู้เข้าตู้เดี๋ยวมาดูกันนะว่ากรรมการจะพอใจคนไหนนะครับเอหรือบีครับไปกัน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 ไปก
ที่เขาเสียงจะบี้ๆฮะแต่ว่ามีลักษณะการร้องคล้ายๆแต่เสียงไม่เหมือนเลยคุณวันยังมีเสียงคล้ายๆอยู่บ้างนี่ผมว่าคุณวันเนี่ยเหมือนอะไรด้วยพี่ภูเหมือนมากเหมือนที่จะร้องเพลงจดหมายผิดซองน่าจะเหมือนกว่านี้มีแสนดีใจไอ้พี่เขาร้องเดี๋ยวเฮ้ยเชษครับไอ้นี่สมัครมาเป็นมนต์สิทธิ์แล้วมาไม่ทันใช่ไหมเลยเอามาประกวดนี้ก่อนเลยมาลงยิ่งยงแล้วกันอ๋อเล่นคือเหมือนมนต์สิทธิ์แต่จริงเหมือนเสียงพี่ยิ่งยงนะคือตอนปลายเสียงเสียงก็เหมือนแบบมีพลังแล้วมีแหบๆแตกๆหน่อยๆไม่น่าเดี๋ยวดูอีกคู่นึงว่าจะเหมือนกว่านี้มั้ยได้4ไลค์นะคุณวันได้4ไลค์มาพบกับเงาเสียงคู่ที่2ของคุณยิ่งยงครับลุงรู้จักป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเชยรู้จักกับคุณวันนะครับไม่รู้จักไม่รู้จักนะใช่ลุงยุ้ยอะไรปีนี้ลุงคล้ายกัน54ฮะ54นะ54ทำงานอะไรครับคุณเชยผสมแม่ลุงผสมแม่หรือเพียวเพียวว่าอย่าทักได้ไหมเอางานจริงป่ะเอางานจริงอาชีพจริงเอางานจริงนี่มีงานจริงงานปลอมด้วยคือทำข้าวปุ้นครับอ๋อทำข้าวปุ้นหมายว่าทำขนมจีนนะนมโรยบัตรนมโรย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 คืออะไรขนมจีนเขาเรียกนมโรยเหรอภาษาเขมรครับนมโรยใช่ขนมขนมยางมาเวลาเขาเอามันโรยตอนทำโอ้นมโรยคนไทยเรียกนมโรยนะคนไทยเรียกผิดขนมโรยขนมโรยเพราะว่ามันโรยลงมาขนมจีนไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าข้าวปุ้นใช่คนจังหวัดอะไรครับจังหวัดสองหัวอะไรจังหวัดสองหัวอีกแล้วคือสีสะและก็เกตบ้านเดียวกันคุยกันบ้านเดียวกันทักทายสวัสดีครับสวัสดีบาทบองยิงยงเจลอสสบายบัดเจลอบอสไลน์บองต้องไลน์จนไลน์ตุ้ยได้ลุงเชยเนี่ยนะเขานี่อยู่อำเภอเดียวกับพี่ยิ่งยงใช่เปล่าเขาเจอพี่ยิ่งยงตั้งแต่สมัยที่พี่ยิ่งยงอยู่กับอาจารย์พมรเขารู้ยิ่งกว่านั้นสมัยพี่ยิ่งยงบวชใช่ไหมบวชเป็นเนรบวชเป็นเนรเคยไปทำบุญอยู่ที่วัดกลางขุนขันโอ้โหวัดกลางตรงไหนอ่ะนี่ทำน้องเองอะไรนะทำน้องวันนั้นไปทำบุญที่วัดกลางแล้วไปเจอยิ่งยงแวะเข้าไปวัดกลางพอดีเจอเขาร้องเพลงเขาบวชเนรอยู่และหน้าต่างกุฏิเขาเรียกว่าลุงเขาเป็นคนมีดีกรีที่หน้าต่างติเขาร้องเพลงเขาชอบเพลงสายันมากเมื่อก่อนครับฟังผมดีกว่าฟังผมนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมหน้าตาคุ้นๆนี่ใช่นักร้องเคยออกอัลบั้มใช่ไหมสีไผ่ไทยแท้ใช่ไหมจะมาทำขวัญหน้าได้ไงสีไผ่สายวงสีไผ่สายวงสีไผ่สายรีวงร้องเพลงตัวเองที่ดังเพลงที่ดังนอนกอดตัวเองมาโดนหลายปีคิดดูคนบ้าอะไรนอนกอดตัวเองอยู่ตั้งหลายปีคิดดูต่อไม่เคยกอดสาวสักทีไม่เคยกอดใครสักทีเลยกอดตัวเองโอ้เหงามากทั้งที่อยากกอดเหลือเกินอยากได้แต่ฝันไม่ต้องแดงกวนจะไม่เข้าใจเนื้อหาเนี่ยเอาอัลบั้มเพลงดังแต่ไม่ออกคอนเสิร์ตเอ้าทำไมอ่ะทุกวันทำงานอะไรครับก่อสร้างครับก่อสร้างครับถ้าต้องการลดจกบอกนะก็ได้ลดจกเท่านี้แหละฮะได้ลดจกของวันจกเข้าไปเพราะไม่มีสร้างแล้วจกไปปุ๊บก็กินขนมจีนจัดพี่ครับผมสงสัยครับคุณวันนั่งอยู่ตรงนั้นมีผู้หญิง2คนนั่งอยู่นั่นใช่เมียหลวงเมียน้อยไหมครับแฟนขับเนาะแฟนขับแล้วดูจะตายแล้วนั่งแล้วดูแฟนขับดูนั่งตัวเองโดนเฮ้ยเขามีประกาศนียบัตรนะมีใบวันนี้มันเป็นเงาเสียงยิ่งยงไม่ธรรมดานะฮะเขาออกมาเป็นใบนะครับนี่ใบอะไรครับผมมูลนิธิร่วมกตัญญูกับหัวประกาศกินหุ้นคุณศรีไพรพานพลพานพลด้วยครับพานพลไปเป็นเพื่อนใช่คุณคือตัวจริงนามสกุลเขาอ๋อเหรอผมเริ่มไม่ป๋าเป็นนักร้องประกวดชนะเลิศเงาเสียงยิ่งยงยอดบัวงามโอ้
ผมก็อยากเอามาโชว์เหมือนกันมีอะไรบ้างมีโทนี่ไหนพี่เชอรี่อ่ะพี่เชอรี่มีประกาศเลยใบประกาศอะไรอ่ะคุณจะทำนี้เองอันนี้อะไรเนี่ยของคุณมีขอบทงขอบทองอันนี้แบบว่าภาษาภาษาท้องถิ่นเขาเรียกใบประกาศประกาศนี่จากสถานีวิทยุลูกทุ่ง FHM เป็นคะแนนหนึ่งของหนังสือว่านายเชยใจนวลใจนามสกุลใจนวลเหรอครับโอ้โหนี่ใจนวลเนียนมากระวังปอนระวังของแท้อันนั้นคืออันนั้นคืออะไรนี่ของแท้อันนั้นเลยให้ไปเขียนว่าคุณคือตัวจริงอันนี้ปอนระวังของแท้ไอ้นี่ก็เขียนให้มันเหมือนดีๆหน่อยเขียนเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ตอนนั้นไปประกวดเงาเป็นเงาเสียงคุณยิ่งยงอ่ะครับผมเขาไปร้องกันเยอะไหมบาง20กว่าคน20กว่าคนครับเราตัวจริงเลยเข้ารอบ5คนแล้วก็ได้เป็นเงาเสียง11ปีแล้วครับคุณเพ่งเงาอันนี้เงาเสียงนะฮะอันนี้เงาก้นบึ้งลืมพอแล้วคุณจะคุณจำโปรโมทอะไรคุณดูสีหน้าคุณดูสีหน้าเขาบ้างลักษณะสีหน้าเหมือนละอายตัวเองที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ขออะไรมากขอ28ดีกรีทั้งหมดไม่กินไม่กินเยอะลุงไม่กินเขาเป็นสาเขาเป็นสาสาบานอ้าวสาบานครับชาตินี้ไม่เคยกินเลยสาบานกินกินกินกลัวตายกลัวจับสาบานไอ้กลัวเป็นจริงเลยว่าใครเป็นนักมวยไหมเนี่ยถามจริงไม่เคยเลยใช่ไหมนิ้วใหญ่มากนี่ต่อยต่อยพี่นี่ต่อยต่อยต่อยแน่เออต่อยเกลียดไม่เห็นอะไรอะไรคนจริงเลยป๋าบอกจริงไหมป๋าบอกจริงเขาต่อยจริงเลยไม่ตัดเลยตัดทิ้งเลยเขาบอกเขาต่อยเองต่อยยังจ๊อกเลยอ่ะเดี๋ยวจริงเดี๋ยวการขอโทษครับขอโทษเป็นภาษาแขมขอโทษเดี๋ยวมือขยับไม่ได้สวยง่ายสมตัวพร้อมหรอแปลว่าอะไรปากิครับผมเล่าเล่นหนักเลยลุงหุยป๋าทำงี้มันเป็นลางมันเป็นลางเหรอเป็นระบบไอ้บ้าเอาเพลงนี้จะต้องแจกนะครับครับอกหักเพราะรักเมียนะครับได้ครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ถามเนื้อวันได้เลยยอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้วเคยรักไปยังไงก็บนเสียงก็รับเนี่ยรับไปฟังยอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้วเคยรักเมียแล้วเน่ไม่แปลไม่เพ้อจนใจไหวหวั่นลงเอยเรารักกันเบ่งบานอยู่ที่กลางใจครับเอาวะสู้ครับผมผมไม่ห่วงสีภัยเท่าไหร่ห่วงใครห่วงลุงผมเอาแป้งมาเทเลยดีกว่ามั้ยให้เขาเองก่อนมาส่งประมาททีมผมดิคุณแม่ลำบากดูเมื่อกี้พอยิ่งยงร้องลุงถามเลยนี่เพลงยิ่งยงเหรอโอ้ยกระซิบกระซิบถามไปเพลงยิ่งยงเหรออย่างเงี้ยเอามาเรื่องใช่ใช่ใช่พี่ดูถึงแม้เขาก็จะแก่เขาก็อายุมากดนตรีมาแค่แต่งตัวก็กินขาดแล้วรักเมียโดยดีว่ามีเมียแล้วเคยรักเมียแล้วแน่ไม่แปรเปลี่ยนผันเมื่อมาเจอเธอเก็บไปเพ้อจดใจไว้วันลงเอ่ยเรารักกันเบ่งบานอยู่ที่กลางใจ
วันนี้มีใจแบ่งไปเป็นสองเมียรู้เมียจะต้องปวดใจเพียงไหนนุ่นใจจริงเออเก็บเธอไว้คงเป็นเรื่องใหญ่เมียคงจะเสียใจขอใครเธอขอก็เพราะรักเธอยอมเสียเธอไปทั้งที่ใจไม่ปรารถนาฉันทำเธอเจ็บเจ็บจนมีน้ำตาอยากให้เธอรู้ว่าฉันช้ำรักแค่นั้นยอมรับโดยดีว่ามีเจ้าของความรักเราจำต้องคือจางหายหากคุณมีพอชาติหน้าขอรักเธอไม่นายเจอกันเมื่อสายไปทั้งที่ใจรักกันวันอยากเจอใครใครก็ได้ครับใครก็ได้ครับใครก็ได้วันบอกเจอใครก็ได้วันบอกเจอใครก็ได้วันโดนแน่เสียงดีนะเสียงดีบอกเลยว่าจะลุงลุงนี่มีคนเชียร์ว่าอะไรไหมลุงร้องเหมือนจะขาดใจเขาร้องเต็มเสียงร้องเต็มเสียงสิแล้วลูกคอนี่ไม่เหมือนใครนะยังไงใช้สันหน้ายอมรับโดยดีว่าคุณศรีไพรกับลุงชายครับลุงมั่นใจป่ะมั่นใจครับมั่นใจลุงมั่นใจลุงศรีไพรมั่นใจไหมวันวันอยู่เหมือนกันวันวันเหมือนกันด้วยโอ้นี่ศรีศรีไพรขนาดร้องขนาดนี้พอลุงชายร้องขึ้นมาศรีไพรแต่เมื่อกี้เขาช่วยบอกเนื้อนะกลัวลุงลืมช่วยกันเลยนะเอามาดูนะกรรมการของเรานะจะพอใจเอ๊หรือบีครับครับพอแกโดนแป้งแกเข้าใจเปล่าวะแกยืนแกยืนฮะไปไปสบายสบายสบายครับแป้งมึงกินเคยอาบแล้วแป้งกินกูก็เคยอาบแล้วสิใครร้องผิดเนื้อนิดหนึ่งเมื่อกี้นิดหนึ่งใช่ฉันต้องอกหักเพราะรักเมียไม่ใช่รักเธอต้องแจ้งให้แฟนๆได้ฟังเดี๋ยวจะปล่อยไปไม่ได้ร้องผิดเมื่อกี้ครับผมผมว่าคุณศรีไพรอ่ะเหมือนคุณไม้พิรมพรส่วนคุณลุงเหมือนยิ่งโยมมากกว่าคุณศรีไพรในความพิรมพรแต่ตอนนี้คุณลุงเหมือนลิงกังมากเอาก่อนหน้านี้ไม่เอาก่อนหมดแม่ถ้าในหมู่ในวงดื่มนะฮะเสียงดีแน่นอนถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาบอลจะวิเคราะห์ไงฮะสองคนนี้ภาษาบอลทางคุณเชยนี่ก็ใกล้ปลดระวางแล้วดีดีไปตรงนั้นบอกว่าอาชีพค้าแข่งได้ไม่นานต้องปล่อยให้รุ่นน้องก็ขึ้นมาแทนมันเป็นยูขาลงใช่ไหมนี่ไปรีบผมว่าเสียงคุณลุงเชยฮะเสียงเหมือนคนยิ่งยงมากกว่าใช่ใช่แต่ผมยกให้คุณศรีไพรเพราะว่าคุณภาพการร้องยังไม่ดีคำว่าเงาเสียงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเสียงเหมือนเฉยๆแล้วร้องยังไงก็ได้นะครับการร้องก็ต้องมีคุณภาพการร้องที่ดีแบบคุณยิ่งยงด้วยตอนนี้เรามาดูคู่ชิงชนะเลิศนะครับคุณวันเจอคุณศรีไพรผมว่าเข้าตู้เลยดีกว่าเข้าตู้เลยใครเข้าผม
ันเข้าๆสิเผื่อเขาร้องดีขึ้นกว่าเดิมไม่แน่นะสีพลายอาจจะปิวก็ได้เมื่อกี้วันเขากักไว้กักไว้เพลงยิ่งโยมาแล้วยิ่งโยมาแล้วยิ่งโยมาแล้วอันนี้เก่าไหมยิ่งโยมาแล้วนี่เก่าดิก็ชุดสมศรีฮะชุดสมศรีโอ้แต่งเองร้องเองเพลงนี้เพลงนี้เนี่ยพี่ยงไปเดินสายภาคใต้นี่เก็บเงินเป็นกระสอบกระสอบเลยนะเพลงนี้คนดูเยอะทางใต้นี่ตอนแรกผมจุดเริ่มแรกก็คือไอ้หนุ่มเลี้ยงควายแล้วก็มาดังสมศรีปี35หนุ่มเลี้ยงควายปี31 32แล้วยิ่งยงมาแล้วยิ่งยงมาแล้วอยู่ในชุดสมศรีครับชื่ออัลบั้มชุดยิ่งยงมาแล้วเลยแล้วยิ่งยงไปแล้วอ่ะชุดยิ่งยงไปแล้วยังไม่ไปมีแต่สายยันยอดรักภูมิพงไปแล้วตัวอย่างครับยิ่งยงมาแล้วครับมาก็มาแล้วนะแฟนจ๋าแฟนจ๋าอย่าทำเป็นงงเสียงนี้แฟนคงจำได้ไม่ใช่เสียงใครเสียงของยิ่งยงมีจบเขามีนี่ด้วยถามคนเราที่จำเนื้อได้หรือเปล่าจำเนื้อได้หรือเปล่าจำเนื้อได้ไหมพี่วันได้ครับมั่นใจนะสู้นะสู้ครับกรรมการครับถ้าเสียงไม่เหมือนก็ให้เกียรติกับชุดเขาด้วยนะครับสงสารเขาคนนี้กรรมการไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วเขานี่ยิ่งยงมาตัดสินแล้วครับยิ่งยงมาแล้วต้นตีมายังยิ่งโยกโกงไอ้หนุ่มเลี้ยงควายก็ดังคุณพ่อมอดแกนั่งเขียนอย่างบรรจงคุณป้าอายุ70ได้ฟังกระซิบลูกสาวตามตรงแกถามว่านี่เสียงของใครลูกตอบทันใดว่าเสียงที่ยิ่งโยกขอฝากเพลงทั่วแดนทั่วแคว้นที่ช่วยเสริมส่งเชียร์ผมให้ดังก้องฟ้าผมรับรองว่าผมไม่ทนงจะขอร้องเพลงกล่อมแฟนทั่วทั้งไทยแลนด์ด้วยความซื่อตรงมาผมมาแล้วนะแฟนจ้าแฟนจ้าอย่าทำเป็นงงเสียงนี้สีอันนี้ดูสิความพอใจคุณยิ่งยงยอดงามแล้วนะฮะช่วงสุดท้ายคุณวันมีนี่ด้วยมีด้วยเพราะว่าทำไม่ทันไงทำไม่ทันไงร้องจบไปแล้วแล้วค่อยมาแค่ทำไม่ทันโมตะห่วงท่านี้อยู่ท่าเต้นนี่คลาสสิกมากๆคลาสสิกมากขอดนตรีสักครั้งจะเต้นให้ดูดนตรีมาจบโยกคันโยกรถจบอยู่อะไรฮะสิบไม่รู้ทำไมฮะโอเคเดี๋ยวมาดูนะว่าคุณยิ่งยงจะพอใจคนไหนนะครับเชิญเข้าตู้เชิญเลยครับเอหรือปีครับเชิญครับเฮ้ยสน
นุกว่ะเขาสนุกว่ะเขาเป็นคนแรกที่โดนแล้วสนุกเขาเป็นคนที่มีความสุขมีความสุขคุณวันเองก็เสียงมีคุณภาพเพียงแต่ว่าการร้องเนี่ยทางน้องซีพลายจะคุมรายละเอียดได้ดีกว่าแล้วก็ร้องจากข้างในจริงๆก็ถือว่าวันนี้เต็มที่อ่ะขอบคุณยิ่งยงยอดบัวลาช่วงหน้าจะเป็นการสะสมคะแนนแล้วระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดตรังสิริพรอัมไพพงเป็นถึงอดีตนางเอกหนังเรื่องอะไรแก้วหน้าม้าชื่อดิวน้องดิวเหรอโอ้เดี๋ยวนี่น้องดิวนี่น้องดิวเหงื่อแตกเรานมเลยอ่ะเฮ้ยพี่ๆอย่าให้เหงื่อแตกมากนะทำไมเหรอพี่จุ๋มๆก่อนตายก็เหงื่อแตกกันพี่ได้รู้กับอายหัวใจดังปริญญาชีวิตผู้สาวคุณแอดคุณตั้งคุณต้นหอมและนั่นคุณไก่คุณผู้ชายอาจารย์ของน้องก๊อฟนี่โดนใจพี่ต้นหอมเป็นอย่างยิ่งเฮ้ยน้องเวลาไปเรียนนี่นั่งสองแถวป่ะเมื่ออย่าสนใจอย่าสนมาทำยังเงี้ยนั่งกันแค่ปลายขนจมูกเท่านั้นสูสีเลยฮะสูสีมากขนาดป่วยนะเป็นแมงมุมขยุ้มหัวใจมากเลยจ้าสนับสนุนโดย AIS 3G 2100 Gifaline S26 Progesco Alpha Lactabumin 7-11ผ่านไฟฉายพานาโซนิกบัญชี TMB ธุรกรรมทำฟรีเครื่องดื่มตราซัมเมอร์น้ำบวยและน้ำว่านหางจระเข้กิ๊กหูสงครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียน